สวัสดีค่ะ Good morning everybody มาเจอกับอาจารย์ปันฝันนะคะในคาบวิชาบูรณาการในคาบ3นะคะของวันนี้นั่นเองเนาะก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะที่ดูแลนักเรียนอยู่ตอนนี้นะคะกิจกรรมเป็นไงบ้างแล้วคะเมื่อช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะกับ2ชั่วโมงที่ผ่านไปเนาะก็ได้เจอกับอาจารย์ณภาพัฒน์นะคะซึ่งก็มาแนะนำวิธีการโอ้โหเขียนเขาโครงย่อโครงการใช่ไหมเพราะว่าวันนี้นะคะอยู่ในสัปดาห์ที่2เนาะสัปดาห์ที่2นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราเริ่มต้นทำงานกันแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็คิดเนาะเป็นแบบว่าระดมสมองกันนะคะคิดว่าเราจะทำ My Dream Store ใช่ไหมจะทำร้านค้าในฝันแบบไหนดีนะคะตั้งชื่อร้านหากลุ่มอะไรต่างๆนานาอย่างสนุกสนานไปแล้วนะคะวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการเขียนเขาโครงย่อโครงงานนะคะอาจารย์ทัศนีก็แนะนำการเขียนเขาโครงนะคะในหัวข้อต่างๆไปแล้วนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างนะคะก็ยังมีที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์ทัศนีแจ้งไว้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่7 8และ9นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาต่อตรงจุดนั้นเนาะเดี๋ยวทักทายกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเพิ่งเจออาจารย์ปันฝันเนาะคลองสารปวช.1นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ลานานะคะอ๋อลานาบอกว่าทำร้านมอนมสดนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่า อยากจะพูดคุยอยากจะบอกเล่าอะไรนะคะก็สามารถสกายเข้ามาติดต่อพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะรังสิตห้องเรียน1สวัสดีครับคุณครูคนครูคนสวยขอควายเยอะจังควบกล้ำไม่ค่อยจะถูกนะคะสวัสดีค่ะพูดดีนะคะใครชมนี้เราจะชมถือว่าพูดดีทุกคนจรัญสนิทวงศ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเบนจ่านะคะรับติดตั้งเครื่องเสียงร้านใช่ไหมสำรงห้องเรียนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะโอเคเนาะให้ช่วงเวลาพักผ่อนนะคะในช่วงนี้เนาะ Good morning ครับจากพาณิชยการเชียงใหม่นะคะโอ้โห Good morning how are you กาญจนบุรีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นมือสกายเป็นผู้ชายใช่ไหมจากกาญจนบุรีสุดยอดเลยนะคะพาณิชยการกาฬสินธุ์นะคะเปิดเสียงแรงๆหน่อยค่ะคืออยากได้แบบว่าเสียงแบบดังกระหึ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอยุธยา Good morning โอเคนะคะสุราษฎร์ธานีอาจารย์ครับไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงหรือยังคะตอนนี้คือถ้าพูดเสียงดังไปเดี๋ยวจะกลายเป็นตะโกนนะคะพระรามสองนะคะสวัสดีค่ะสะพานควายนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสะพานควายนะคะที่ไหนอีกเทคโนโลยีพิจิตรนะคะพิจิตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good morning everybody เบนจานะคะจอนสันสวัสดีครับครูปานฝันผมชื่อไกรสอนจอนสัน คือชื่อจอนสันเหรอคะเป็น Can you speak Thai พูดไทยหรือเปล่านะเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะสหวิทย์บริหารธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะจะรันคนสกายเป็นกระเทยค่ะเยี่ยมมากนี่แหละค่ะมันเกิดตรงนี้แหละค่ะมันเยี่ยมตรงนี้ครูคะใบงานให้แล้วหรือยังคะใบงานลานาใบงานของวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าใบงานของวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็ตอนนี้บทที่1 2 3นะคะขึ้นเว็บไซต์พร้อมใบงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือบทที่4บทที่5นะคะกำลังตามไปนะคะสุราษฎร์นะคะยังครับยังไม่ได้ยินเสียงนะสุราษฎร์ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะโอเคนะคะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาต่อเลยเนาะตรงได้คิดโลโก้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าโลโก้นะคะเป็นอย่างไรบ้างร้านของเรานะคะออกแบบร้านกันไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงของการวิธีการดำเนินงานนะคะซึ่งเราก็จะมีตารางให้เนาะว่าใน3เดือนนี้นะคะนักเรียนได้ลงมือทำอะไรนะคะในสัปดาห์ที่1 2 3 4นะคะของแต่ละเดือนเนี่ยได้ลงมือทำอะไรไปบ้างนะคะก็คือจะมีแบบฟอร์มนะคะที่ให้นักเรียนอยู่แล้วเนาะ เดี๋ยวไปดู
นี่นะคะแบบฟอร์มก็จะเป็นมีลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนที่7นะคะหัวข้อที่7วิธีการดำเนินงานนะคะหรือว่าแผนการปฏิบัติงานภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษของแผนการปฏิบัติงานนะคะเราก็วงเล็บไปนะคะว่า action plan นะคะ action plan นักเรียนก็ได้แบบฟอร์มแบบนี้นะคะมีตารางเข้ามาเลยก็เป็นลำดับที่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ขึ้นอยู่กับสัปดาห์ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดกี่สัปดาห์คะที่เราทำโครงงาน8 10 10สัปดาห์ด้วยกันนะคะอาจจะเพิ่มช่องเข้าไปอีกนะคะเพิ่มช่องเข้าไปเป็น10สัปดาห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะในการจัดทำขั้นตอนนั้นๆทั้งหมด10สัปดาห์ด้วยกันนะคะทำอะไรไปบ้างนะคะอย่างเช่นขั้นตอนที่1คิดจับกลุ่มคิดชื่อกลุ่มนะคะแล้วก็ติ๊กไปนะคะตรงเดือนมิถุนาสัปดาห์ที่1ติ๊กไปเลยนะคะว่าเราทำขั้นตอนนี้อยู่ในสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่2มิถุนายนนะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนเราก็อยู่ในช่วงของการเขียนเค้าโครงย่อโครงงานนะคะก็เป็นลำดับที่2เขียนเค้าโครงย่อโครงงานแล้วก็ติ๊กไปนะคะในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนตรงนี้นี่เองนะคะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะก็คือเป็นการวางแผนงานนะคะในแต่ละสัปดาห์ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะจนครบทั้งหมด10สัปดาห์แล้วต้องมีชื่อของผู้รับผิดชอบในการทำขั้นตอนนั้นด้วยนะคะเข้าเรื่องมาถึงปุ๊บเราก็เข้าเรื่องกันเลยทีเดียว ถ้ามีข้อสงสัยนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยหรือว่าไม่ทันหรือว่ากำลังคิดอะไรอยู่ขอเวลาคิดหน่อยค่ะอาจารย์นักเรียนก็สามารถสกายมาบอกอาจารย์ได้นะคะเนี่ยเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในแต่ละสัปดาห์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นั้นนะคะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาของนักเรียนในช่วงสุดท้าย คือบางทีแบบว่าทำไปช่วงสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่6นี่ยังคิดอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมคะก็เลยอยู่ในช่วงของการว่างงานบางครั้งเนาะบางกลุ่มนะคะก็จะมาเร่งทำกันในสัปดาห์ช่วงท้ายๆซึ่งมันจะทำให้ไม่ทันการนะคะในการทำโครงงานหรือว่าผลิตโมเดลออกมาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะวางแผนแต่ละสัปดาห์ทำสิ่งนั้นที่เราวางแผนไว้ในแต่ละสัปดาห์ให้เสร็จไปเลยนะคะจะได้เป็นขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะสัปดาห์นี้ก็วางแผนเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องเขียนเค้าโครงย่อโครงงานของกลุ่มเราเนี่ยให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะชนบุรีนะคะสวัสดีครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับค่ะโอเคค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะตารางจากนั้นนะคะในหัวข้อที่8นะคะหัวข้อที่8ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณนะคะงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการนะคะหรืองบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะในการทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์นะคะในการผลิตโมเดลต่างๆนานานะคะหรือว่าอาจจะคิดค่าออกแบบโลโก้หรืออะไรอย่างนี้ก็กำหนดงบประมาณขึ้นมานะคะเขียนงบประมาณนะคะให้นักเรียนเขียนงบประมาณเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการจัดทำโครงงานครั้งนี้นะคะว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะคะซื้อของซื้อสินค้า
อะไรบ้างนะคะที่เป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะราคาของสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อนั้นนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเขียนทุกอย่างที่เราจ่ายเงินออกไปจากกระเป๋าตังค์ของเรานะคะทั้ง3คนในกลุ่มนะคะรวมๆกันเขียนทุกอย่างออกมานะคะแล้วก็รวมเงินนะคะว่างบประมาณจากการทำโครงงานของเราในครั้งนี้นะคะใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่นะคะใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่วงเล็บนะคะภาษาอังกฤษด้วยนะคะอย่าลืมให้ใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยงบประมาณนะคะวงเล็บคือ budget นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ budget budget นะคะลิสต์รายการออกมาเลยนะคะตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างที่นักเรียนซื้อไปนะคะแล้วก็รวมเนาะเห็นไหมมีราคาด้านล่างตรงนี้นะคะว่ารวมจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะกี่บาทนะคะก็รวมไปเนาะบางกลุ่มก็ใช้ไปงบประมาณ300บาทคือประหยัดมากนะคะ300บาทแต่ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะคะหรือใช้งบประมาณ500บาทแล้วแต่ความเหมาะสมเห็นสมควรนะคะของสมาชิกในกลุ่มไม่ได้กำหนดนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนลองคิดกำหนดขึ้นมาเองนะคะโอเคเนาะทันไหมคะจากนั้นนะคะหัวข้อที่9นะคะหัวข้อที่9 เดี๋ยวๆนะก่อนจะไปหัวข้อที่9มีสไลด์มานะคะรังสิตนะคะก็ส่งหัวใจมานะคะแล้วก็ส่งจูจุ๊บส่งหัวเราะส่งอะไรมาให้เพียบเลยนะคะอารมณ์ดีมีความสุขมากหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับเขาโครงย่อโครงงานที่นักเรียนจะต้องจัดทำขึ้นมานะคะสุดท้ายเลยสิ่งที่จะต้องทำคิดขึ้นมาก็คืออุปสรรคหรือว่าปัญหาที่นักเรียนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะที่เราคาดว่าคาดว่านะคะจะเกิดขึ้นจากการทำโครงงานชิ้นนี้นะคะวงเล็บภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะว่า problem p r o b l e m ปัญหาหรืออุปสรรคนั่นเองนะคะบอกสาเหตุนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการหาซื้ออุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์นะคะสิ่งที่เราต้องการขาดตลาดอย่างนี้ คือเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการเวลาเราไปซื้อมันก็หมดตลาดนะคะนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าปัญหาของสถานที่ในการจัดทำโครงงานไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะลงมือทำนี่ก็แล้วแต่นะว่าบางคนแบบว่าที่บ้านไม่สะดวกในการไปทำงานนะคะหรือว่าที่ศูนย์การเรียนหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็มีพื้นที่ไม่เพียงพออันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าปัญหาที่นักเรียนคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยคืออาจารย์มันไม่มีปัญหาค่ะก็ลองดูนะคะตอนนี้ถ้าคิดว่ายังไม่มีปัญหาอะไรก็ไว้ทำเริ่มทำโครงงานไปสักระยะหนึ่งแล้วนักเรียนจะค้นพบเองนะคะว่าอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
หมดแล้วเห็นไหมคะเขาโครงย่อโครงงานในครั้งนี้ของนักเรียนนะคะมีทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันนะคะมีหัวข้อไหนที่รู้สึกว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างจะหนักใจค่ะอาจารย์ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถบอกเล่าเข้ามาได้นะคะโอเคเรียบร้อยไหมคะแล้วมีข้อสงสัยไหมเอ่ย Do you have any questions มีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับหัวข้อของเขาโครงย่อโครงงานตอนนี้นะคะ9หัวข้อด้วยกันถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตเนาะแจ้งเกณฑ์การประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินครั้งที่1นะคะในเรื่องของเขาโครงย่อโครงงานนี่แหละสิ่งที่นักเรียนกำลังทำอยู่สิ่งนี้นะคะมีการประเมินด้วยนะซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่1นั่นเองนะคะโอเคนะคะมีไหมเอ่ยหรือว่าใครอยากจะบอกเล่าว่าตอนนี้เข้าโครงของหนูนะคะกำลังจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ก็สามารถบอกได้นะคะอาจารย์จะได้ช่วยชื่นชมกับความคิดการทำงานของหนูนะหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะอยากจะถามก็ถามได้เลยนะคะหรือตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่ห้องแล้วบางที่นะคะอยากจะขอเวลาส่วนตัวในการคิดนะคะทำโครงงานนะคะปิดทีวีเลยนะโอเคเนาะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูเกณฑ์การประเมินนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้นะคะได้คะแนนตรงส่วนไหนบ้างนั่นเองนะคะผมจะเริ่มทำเสาร์นี้แล้วครับครูวันนี้ไม่ทำละคะเขาบอกว่า tomorrow is late พรุ่งนี้ก็สายไปเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคิดแล้วก็ทำเลยนะ tomorrow is late นะคะพรุ่งนี้ก็สายไปแล้วนี่เลยคิดเลยไปถึงวันเสาร์แล้วนะเดี๋ยววันเสาร์มีนัดอีกนะคะต้องไปแบบว่าเที่ยวกับครอบครัวไม่มีเวลาทำอีกเดี๋ยวงานค้างนะจะบอกให้เขาโครงเสร็จแล้วครับเยี่ยมมากนะคะรังสิตห้องเรียนหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะเขาโครงเสร็จแล้วนะคะเหลือลงมืออะไรคะลงมือทำชิ้นงานใช่ไหมตอนนี้คือเขาโครงเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะเหลือการลงมือทำชิ้นงานแล้วนะคะใช่ครับโอ้โหสุดยอดนะคะเยี่ยมมากนะคะที่อื่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาโครงไปถึงไหนกันแล้วนะคะมีข้อสงสัยก็ถามได้นะคะกาฬสินธุ์เสร็จเหมือนกันโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะทุกที่เลยนะคะถ้าอย่างนั้น คือไม่ต้องพูดอะไรแล้วใช่ไหมคะคือเสร็จหมดที่อื่นสู้ผมไม่ได้ครับแหมอย่ารังสิตนะ เดี๋ยวจะมีที่อื่นเขาสู้กลับมานะอย่าไม่ใช่โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูเกณฑ์การประเมินเนาะเกณฑ์การประเมินครั้งที่1นะคะในเรื่องของเขาโครงย่อโครงงานอันนี้นะคะนักเรียนอาจจะไม่ต้องจดหมดทุกคำพูดทุกอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะหรือว่าคุณครูที่ดูแลนักเรียนอยู่นะคะก็มีเกณฑ์อันนี้อยู่ในมือแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์แล้วเนาะแต่เรามาดูคร่าวๆนะคะว่าสิ่งที่จะได้รับการประเมินนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือชื่อโครงงานของนักเรียนนะคะ My Dream Store My Dream Store เนี่ยชื่อโครงงานของนักเรียนนะคะเป็นข้อความที่กระทัดรัดชัดเจนหรือเปล่านะคะสามารถสื่อความหมายได้ตรงแล้วก็มีความหมายเฉพาะเจาะจงก็หมายถึงว่าอย่างไรนะคะหมายถึงว่าชื่อเนี่ยเป็นยี่ห้อระบุได้เลยนะคะว่าร้านค้าของเรานะคะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรนะคะอย่างเช่นบางคนแบบว่าทำอยากจะทำขนมเตาอบขาย
อยากจะทำขนมเตาอบนะคะก็ระบุไปเลยนะคะว่าเป็น bakery delicious bakeryขนมเตาอบแสนอร่อยแบบนี้นะคะภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะคะว่านักเรียนจะตั้งชื่ออย่างไรนะคะอาจจะมีทั้งไทยและอังกฤษแล้วแต่นะคะชัดไหมตัวหนังสือเบลอๆไหมคะนักเรียนได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยเสียงอาจารย์ชัดไหมหรือว่าอาจารย์พูดเบาไปส่วนข้อที่2นะคะสิ่งที่จะได้รับการประเมินด้วยในเขาโครงย่อโครงงานนี่แหละนะคะนั่นก็คือที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะอธิบายเหตุผลในการจัดทำนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายนะคะนั่นก็คือในเรื่องของหลักการและเหตุผลนั่นแหละนะคะในเขาโครงที่อาจารย์ณภาพันธ์ได้อธิบายในช่วงต้นในช่วงคาบแรกนะคะหัวข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะวัตถุประสงค์ที่นักเรียนอธิบายเป็นข้อ1 2 3 4อันนั้นนะคะว่ามีความเฉพาะเจาะจงหรือเปล่านะคะบอกขอบเขตของงานที่ทำได้ชัดเจนหรือไม่ส่วนหัวข้อที่4นะคะก็คืองบประมาณนั่นเองนะคะ budget นะคะงบประมาณว่ามีการวางแผนงบประมาณใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่นะคะงบประมาณเกินตัวเราไปหรือเปล่านะคะหรือว่าใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าชิ้นงานออกมานะคะไม่เหมาะกับราคาหรือว่างบประมาณที่จ่ายไปนะเพราะฉะนั้นเลือกวัตถุดิบราคาถูกแต่ว่าผลิตออกมาให้มีคุณภาพมั่นคงทนแข็งแรงอันนั้นก็จะทำให้ได้คะแนนตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและกับชิ้นงานนะคะเรื่องที่5นะคะก็คือการวางแผนดำเนินงานการวางแผนดำเนินงานนะคะครูครับจดไม่ทันจดไหมครับอันนี้นะคะจดไหมจริงๆก็นักเรียนก็ฟังเอาไว้นะคะให้รู้ว่าทุกอย่างที่นักเรียนทำลงไปเนี่ยนะคะมีการประเมินหมดเลยนะคะถ้าไม่จดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเกณฑ์การประเมินอันนี้มีอยู่ที่คุณครูของนักเรียนอยู่แล้วนะคะอาจจะฟังไว้เนาะเก็บข้อมูลไปนะคะแล้วก็เขียนเขาโครงหรือว่าทำทุกสิ่งอย่างออกมานะคะให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่นักเรียนทำไปมีการประเมินทั้งสิ้นนะคะ ถ้าใครจดทันก็จดถ้าจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะหัวข้อที่6นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์นะคะที่คาดว่าจะได้รับก็คือเขียนได้ตรงนะคะได้ตรงกับหัวข้อที่เรากำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองรออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าระดับคะแนนในการให้คะแนนเกณฑ์การประเมินนะคะก็มีตั้งแต่5
4 3 2 1นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะการประเมินเขาโครงย่อโครงงานอันนี้นะคะคุณครูปลายทางหรือว่าครูที่ดูแลนักเรียนอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ให้คะแนนกับนักเรียนนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าทุกสิ่งอย่างที่ทำไปมีการประเมินหมดเลยเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะโอเคไหมมีข้อสงสัยถามได้ตลอดเวลาเราก็จะย้ำอยู่เสมอนะคะว่าถ้านักเรียนมีคำถามถามได้เสมอโอเคไหมคะวันนี้แบบว่าทุกคนคลึกครื้นนะคะทักทายกันเข้ามาอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะเขาโครงก็เสร็จกันไปแล้วใช่ไหมทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นะคะมีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะขึ้นมาก็ได้หานะคะลองนั่งหาโลโก้นะคะลองนั่งหาโลโก้ของร้านค้าหรือว่าบริษัทต่างๆนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะมาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างกันเผื่อว่าจะมีแนวคิดเนาะมีไอเดียต่างๆที่จะมาออกแบบโลโก้ของร้านนักเรียนเองนะคะพานิชยการกาฬสินธุ์บอกว่าวันนี้คุณครูสวยจังครับขอบคุณค่ะอยากเห็นหน้าทุกคนนะคะแล้วจะชมด้วยไม่ต้องเห็นก็ชมได้นะคะว่าทุกคนน่ารักแล้วก็สวยหล่อเช่นเดียวกันคุณครูครับอยากดูเพลงครับง่วงนอนหิวข้าวเดี๋ยวให้ดูเพลงนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูโลโก้ก่อนแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งง่วงนอนหิวข้าวนะคะตอนนี้10โมงครึ่งแล้วนะคะยังไม่ใช่เวลานอนอันนี้นะคะเป็นโลโก้ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมเห็นบ่อยนะคะขออนุญาตนะคะนำมาเป็นตัวอย่างให้ได้ชมกันอันนี้เป็นโลโก้ของ Windows นะคะ Explorer นะคะที่เราเอาไว้ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองเนาะตัวย่อของเขาก็ใช้เป็นตัว E ขึ้นมานะคะ Explorer นั่นเองดูดีนะคะอันนี้นะคะก็เป็นโลโก้ของซอฟต์แวร์ด้านไหนอาจารย์คะนำเสนองานต้องอัดคลิปส่งให้อาจารย์ต้นทางไหมคะจากสำโรงนะคะใช่ค่ะการนำเสนอผลงานนะคะนักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะในแต่ละศูนย์นะคะแต่ละศูนย์ก็จะทุกกลุ่มอัดคลิปวิดีโอมาแล้วก็รวบรวมไฟล์วิดีโอนะคะให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนเองนะคะหลังจากนั้นคุณครูปลายทางก็จะไรซีดีนะคะไฟล์การนำเสนอของทุกกลุ่มนะคะลงใน1แผ่นแล้วส่งมาที่ครูต้นทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการนำเสนอผลงานของนักเรียนอัดคลิปวิดีโอส่งด้วยนะคะขอบคุณครับรังสิต Intel Insight อันนี้นะคะก็เป็นชื่อใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษมาเลยนะคะแล้วก็มีออกแบบง่ายๆนะคะแต่ก็ดูมีสไตล์หรืออันนี้นะคะเป็นโลโก้ของอะไรคะApple ใช่ไหม Apple นะคะโดนกัดไปครึ่งท่อนแต่นี้เขามีลิขสิทธิ์นะคะอาจารย์ขออนุญาตเอามาให้ดูเฉยๆนะคะนี้ทุกอย่างนะคะเขามีลิขสิทธิ์หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะคะให้ดูเป็นไอเดียนะคะแล้วนำไปออกแบบของตัวเองนะคะเดี๋ยวโดนจับนะเดี๋ยวโดนจับไม่ดีนะคะ นี่ก็เป็นโลโก้ของอะไรคะโลโก้อะไรอันนี้มีใครทราบบ้างเล่นสีสันนะคะมีสีสันอย่างนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะใช้เป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันเข้าไปนะพาณิชยการเชียงใหม่ Chrome yes very good นี่เป็นโลโก้ของ Google Chrome นั่นเองนะคะที่เป็น Windows หน้าต่างขึ้นมาให้เราได้เล่นอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์ชอบมากใช้ Google Chrome นะคะ Google Chrome จากจรัญสนิทวงศ์นะคะใช่แล้วก็สีสันสดใสนะคะส่วนอันนี้เป็นโลโก้ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมแบบว่าเป็นโลโก้ที่ง่ายๆนะคะแต่มีสไตล์แล้วก็มีลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อย Facebook ใช่ไหมทำไมต้องมีสีฟ้าด้วย
นะ Facebook ค่ะจากจรัญสนิทวงนะคะใช่เลย ตัว F เห็นไหมตัว F ของเขาเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่คิดกำหนดมาแล้วนะคะว่าจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนักเรียนก็ลองดูของนักเรียนนะคะว่าจะเป็นยังไงเรียบง่ายแต่มีสไตล์ดูดีนะคะจดจำง่ายอันนี้ก็ Farmer John ยี่ห้ออะไร เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอาจจะมีตัวหนังสือแบบนี้แล้วก็มีภาพขึ้นมาเนาะภาพของตัวนักเรียนเองก็ได้ แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบมีศิลปะ art แล้วก็ดูแบบว่าตีสนิดหนึ่งนะอะไรเนี่ย flat rabbit racing นะคะก็จะเป็นแบบว่าโลโก้ของเขาเลยนะคะมีชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็เล่นสีสันได้อย่างสวยงามแล้วก็อาร์ตนะคะก็ลองดูถ้าใครออกแบบได้ขนาดนี้ใครที่ชอบวาดรูปนะคะถ้าในกลุ่มของเรามีคนที่ชอบวาดภาพอยู่ก็ลองวาดหลายๆแบบนะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูเนาะอาจจะใช้สีสันนะคะสดใสแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะนี่ Google นะคะง่ายๆเลยนะคะโลโก้ของเขานะคะก็คือใช้เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใส่สีสันลงไปนะคะเมื่อกี้ Google Chrome ใช่ไหมเป็นกลมๆนะคะแต่สีก็จะใช้สีเดียวกันมี4สีนะคะก็คือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนั่นเองครูครับวันนี้ครูสวยจังครับ จากเบนจ่านะคะขอบคุณค่ะอย่าชมมากนะคะเดี๋ยวเขิน นี่นะคะเป็นโลโก้อะไรคะอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬานะคะเกี่ยวข้องกับกีฬาต่างๆเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์การเล่นกีฬาเนาะ Adidas รองเท้านั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องนึกเลยของนักเรียนนะคะโลโก้ก็จะเป็นเรื่องของสีแล้วก็ตัวหนังสือที่เราจะใช้นะคะใช้แบบไหนดีจะมีภาพประกอบหรือเปล่าก็แล้วแต่นะคะอันนี้ LG เห็นไหมคะLG ย่อมาจาก life's good life is good นะคะนั่นเองก็มีที่มานะคะส่วนอันนี้ก็เอาให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะในช่วงนี้ใกล้จะฟุตบอลโลกแล้วนะคะ ก็เป็นโลโก้ของทีมฟุตบอลต่างๆนะคะดูยากไหม เล่นสีสันเข้าไปให้เยอะๆค่ะแล้วก็ออกแบบเข้าไปตามสไตล์ตามความคิดของตัวนักเรียนเองเลยนี่ก็รวมๆนะคะหลายๆแบบแต่ทุกอย่างนะคะเขาก็จะมีลิขสิทธิ์หมดแล้วเนาะอันนี้อาจารย์นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษานะคะ ให้ดูเพื่อการศึกษาของนักเรียนนะคะดูเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียแล้วนำไปคิดเป็นของตัวเองนะคะอย่าลอกเรียนแบบนะคะห้ามลอกเรียนแบบอันนี้โลโก้อะไรคะเขามียี่ห้อของเขาเลยนะคะเนี้ย คือเท่มากนะคะเห็นว่าอะไรรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบมีพละกำลังบินได้เลยทีเดียวนะคะโลโก้ของอะไรคะเนี้ยพาณิชยการเชียงใหม่นะคะซูเปอร์แมน yes โลโก้ของซูเปอร์แมนนั่นเองนะคะฮีโร่ของหลายๆคนนะคะกาลสินนะคะซูเปอร์แมนใช่แล้วก็เป็นตัว S นะคะใช้เป็นตัวอักษรแรกของชื่อนะคะแล้วก็ใช้สีเป็นสีเหลืองแดงเหลืองแดง ก็ลองดูนะคะของนักเรียนก็อาจจะเป็นแบบว่าภาพขึ้นมานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้อะไรนะ delicious bakery ใช่ไหมร้านขนมเตาอบแสนอร่อยก็อาจจะเป็นตัว DB DB ขึ้นมานะคะแล้วก็มีกรอบมีลายลวดลายอะไรก็ว่าไปนะคะด้านล่างก็เป็นชื่อแบบเต็มๆนี่ก็แล้วแต่นะคะรอเรือค่ะอาจารย์แสดงว่าของจรัญสนิทวงนะคะร้านเนี่ยขึ้นต้นด้วยรอเรือใช่ไหมคะชื่อร้านอะไรคะจรัญสนิทวง
ชื่อร้านอะไรที่ของหนูขึ้นต้นด้วยรอเรืออ๋อไม่ใช่ คือจะบอกว่าซูเปอร์แมนนี่คือรอเรือใช่ไหมแม่ดูให้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะ จะเล่นมุกก็ไม่บอกอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริง อันนี้ก็หลายๆแบบนะคะโลโก้ว่ากันไปใช้เป็นตัวแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะก็ดูดีมีสไตล์แล้วนะคะสามารถเป็นโลโก้ของร้านของเราได้เลยนะคะบางคนแบบไม่ทราบนะคะว่าจะวาดภาพยังไงดีนะคะก็ออกแบบเป็นตัวหนังสือเลยละกันนะนี่โปรแกรม Skype นะคะที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะคะเห็นบนหน้าจอนะคะมีเป็นตัว S เป็นตัวย่อนะคะตัว S สีขาวแล้วก็มีวงรีล้อมรอบเป็นสีฟ้านะคะนั่นก็คือโลโก้ของเขานะคะชื่อเต็มๆนี่ Skype โปรแกรม Skype แบบนี้นะคะ SKYPE ก็ดูดีมีสไตล์นะคะหมดแล้ว ตัวอย่างโลโก้ที่เรามาให้ดูในวันนี้นะคะมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทุกอย่างอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าแต่โลโก้ของแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละแห่งแต่ละที่เขาก็จดลิขสิทธิ์แล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นห้ามลอกเลียนแบบนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็นำไปคิดโลโก้เป็นของตัวเองดีกว่าเนาะโอเคนะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเขาโครงย่อโครงงานในวันนี้นะคะที่อาจารย์นภาพัฒน์และอาจารย์ทัศนินได้มาแนะนำไปนะคะถามได้ มีอะไรสามารถถามได้นะคะหรือจะพูดจะคุยจะเล่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะร้านสปาผ่อนคลายสบายกระเป๋าชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงคะร้านสปาผ่อนคลายสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าด้วยเหรอชื่อภาษาไทยแบบว่ากิ๊บเก๋มากเลยทีเดียวนะคะเอาแบบว่าภาษาอังกฤษที่ดูแบบธรรมดาไม่ต้องสบายกระเป๋านะคะอันนี้ตามความคิดของอาจารย์ที่อาจารย์คิดให้นะคะ relaxing spa relaxing spa ดีไหมคะหรือว่าอาจจะใช้เป็น cheap and relaxing spa ที่แปลว่าราคาถูกนะคะแต่ว่าไม่เอาแบบว่าสั้นๆชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆพอนะคะ relaxing spa แล้วก็ชื่อภาษาไทยของนักเรียนก็อาจจะห้อยตามมานะคะเป็นชื่อแบบภาษาไทยเก๋ๆว่าร้านสปาผ่อนคลายสบายกระเป๋าชอบอ่ะชอบชื่อนี้ดีๆนะคะดีมากเลย โอเคนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่อยากจะสอบถามนะคะภาษาอังกฤษก็ถามได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามคิดให้เนาะเหมือนจะมีข้อสงสัยนะคะขอนแก่นกำลังเขียนมานะคะสงสัยไหมคะจันก็เปิดหน้าให้นักเรียนได้ชมไปบางๆนึงเพราะตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แฮงค์นะคอมพิวเตอร์นิ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าก่อนนะคะถามเข้ามาได้นะคะชื่อภาษาอังกฤษชื่อร้านที่รักภาษาอังกฤษนะครับชื่อร้านที่รักคือร้านของนักเรียนชื่อว่าที่รักเหรอคะ
darling อ๋อได้ไหม darling หรือว่า honey เอาแบบไหนดีเป็นร้านขายอะไรอะคะที่บอกว่าร้านที่รักเนี่ยเป็นนักเรียนทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรรักอะไรนะคะจะได้แบบว่าตั้งชื่อให้มันแบบกระทัดรัดชัดเจนแล้วก็รู้ไปเลยนะคะหิวข้าวแล้วครับเมื่อไหร่จะพักสักทีหืมสะพานควาย พิมพ์มาอย่างนี้ไม่คิดว่าอาจารย์จะเสียใจบ้างหรอคะเนี่ยดราม่านะคะกาลเซนหนูทำร้านอัญมณีค่ะอืมอัญมณีนะคะก็จิวเวลรี่ใช่ไหมจิวเวลรี่อัญมณีแบบไหนคะเก๋ไก๋สไลเดอร ขอบคุณมากๆครับขอนแก่นเมื่อกี้ตกลงว่าได้คำตอบหรือยังคะอาจารย์อยากจะทราบว่าที่นักเรียนบอกว่าร้านที่รักเนี่ยนักเรียนทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะกาแฟอ๋อกาแฟนะคะอืมก็อาจจะใช้เป็น Dear Coffee แบบนี้ไหมนะคะชื่อภาษาอังกฤษ Dear Coffee กาแฟที่รักคือไม่ใช่คอฟฟี่ธรรมดานะคะอันนี้เป็นอาจารย์ลองคิดดูให้เนาะแล้วแต่นักเรียนนะคะว่าจะเห็นสมควรหรือเปล่านะคะอยากจะตั้งแบบนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่นะคะที่อื่นมีข้อสงสัยนะคะสามารถถามได้อยากจะให้คิดชื่อก็ได้เลยนะคะอาจารย์จะเปิดเพลงให้ฟังเหรอคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะตอนนี้ต่อสู้กับคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งนะคะโอเคกลับมาเจอหน้ากันใหม่นะคะยังไงคะตกลงว่าไม่มีข้อสงสัยอะไรใดๆแล้วใช่ไหมคะมีใครอยากจะขอเพลงอะไรไหมคะเดี๋ยวจัดให้นะคะในช่วงนี้ ขอบคุณค่ะนะคะ เรื่องเกี่ยวกับโลโก้นะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะออกแบบเนาะให้
กิฟเก๋ยูเรกาไปเลยอย่างเต็มที่นะคะเล่นสีสันนะคะอาบน้ำร้อนขอเพลงอาบน้ำร้อนเหรอคะสักครู่นะคะคือเตรียมเพลงมาให้เพียบมากมายเยอะแยะนะคะแต่เนื่องจากว่าทะเลาะกันเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์นะ Dark Horse ขอกันใหญ่เลยนะคะคือตอนนี้อยากจะรีแลกซ์กันแล้วใช่ไหมหลังจากที่คิดงานมานานเนาะขอเพลงความเชื่อค่ะจากบริหารธุรกิจนะคะขอนแก่นขอเพลงพลูโตที่รักลาปานูน191เก่าไปไหมเนี่ยทันด้วยเหรอคะขอนแก่นขอนแก่นนี่ทันลาปานูนด้วยเหรออันนี้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังเด็กน้อยเลยทีเดียวนะคะเก่งมากค่ะอาจารย์โอเคนะคะก็อย่างที่ได้แจ้งไปเนาะในสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมนะคะทำเขาโครงย่อโครงงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลายที่นะคะก็จัดการเขาเขียนเขาโครงกันไปเสร็จสับหมดแล้วนะคะความเชื่อของพี่ตูนขอเพลง Happy Happy ใครคะเบนจะขอเพลงผมรักเมืองไทยเนี่ยขอกันมาใหญ่เลยไม่ใช่ดีเจแล้วเนี่ยทันครับผมอันนี้ทันนี่คือขอโทษนะเป็นนักเรียนหรือว่าอาจารย์เอ่ยขอเพลงเสียงของความฝันประชาบำรุงนะคะขอเพลงพระคุณที่3ค่ะชนะพลขันนะคะนี้แบบว่ามาในแนวแบบรักพระคุณนะคะเคที่เพอร์รี่ดาร์คฮอสอันนี้มีนะคะดาร์คฮอสอาจารย์แบบว่ามีอยู่นะคะแต่ว่านิดนึงนะคะขอเพลงยามจากเบญจอันนี้ก็ทันลาบานูนเหมือนกันใช่ไหมกาญจนบุรีความรักไก่จ๋าด้วยเก่ามากเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะทำให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะคะอาจารย์สุขยานะคะในช่วงถัดไปก็ได้มารอนักเรียนอยู่นะคะอีก5นาทีก็จะได้เจอกับอาจารย์สุขยานั่นเองนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะในการเก็บคะแนนครั้งนี้นะคะก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ต้นทางนะคะก็จะเก็บคะแนนในส่วนหนึ่งนะคะ20คะแนนนะคะและคุณครูปลายทางก็จะเก็บอีกส่วนหนึ่งนะคะ20คะแนนซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็จะดูในเรื่องของเขาโครงย่อโครงงานเนาะแล้วก็เรื่องของชิ้นงานโมเดลของนักเรียนเองนะคะ20คะแนนส่วนของหน้าที่ของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูรายงานการดำเนินงานของนักเรียนนะคะการทำงานของนักเรียนเนี่ยจะต้องมีรายงานดำเนินงานด้วยนะคะซึ่งแบบฟอร์มต่างๆนะคะหรือว่าตัวอย่างเนี่ยก็มีอยู่ในเว็บไซต์นักเรียนดูแล้วก็เขียนบันทึกเป็นรายงานการดำเนินงานของนักเรียนด้วยนะคะส่งมาที่ครูปลายทางนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ให้คะแนน10คะแนนตรงส่วนนี้นะคะและอีกเรื่องนึงอย่างที่มีคนเคยถามมานะคะเมื่อกี้มีคนถามมาเนาะว่าการนำเสนอผลงานนะคะจะต้องอัดคลิปวิดีโอมาให้อาจารย์ดูหรือเปล่านะคะตรงนี้อาจารย์ต้นทางจะเป็นผู้ให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนะคะการนำเสนอผลงานนะคะของแต่ละกลุ่มจะต้องมีเนาะแล้วก็อัดเก็บไฟล์ต่างๆรวบรวมที่คุณครูปลายทางหรือว่าคุณครูที่ดูแลนักเรียนอยู่นะคะแล้วท่านจะส่งมาให้ครูปลายทางเก็บคะแนนนั่นเองเนาะWhat now Rihanna ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอเพลงเยอะมากเดี๋ยวไปหามาก่อนนะคะไก่จ๋ายิ้มหัวเราะสะใจชอบใจใหญ่คนตัวดำละนะหาดใหญ่ปวดหัวค่ะนักเรียนไม่รู้เรื่องหลักการและเหตุผลครูไปทางบนขำๆค่ะอันนี้คือขำใช่ไหมครูไปทางบนแบบขำๆใช่ไหมคะไม่ได้แบบจริงจังใช่ไหมคะหลักการและเหตุผลไม่รู้เรื่องเหรอคะยังไงดีครูอาจารย์นภาพัฒน์อธิบายในช่วงต้นไปแล้ว
นะคะถ้ามีข้อสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ถามหรือว่าจะ Facebook อะไรต่างๆก็มีหลายช่องทางที่สามารถติดต่อถามได้นะคะโอเคนะคะก็ช่วงนี้นะคะใกล้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะคะก็อาจารย์สุขยานะคะจะมาเจอกับนักเรียนนะคะเตรียมเต็มที่นะคะมาพูดคุยกับนักเรียนเนาะส่วนในช่วงนี้นะคะหมดเวลาของอาจารย์ปันฝันแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่ใครขอเพลงมาเยอะแยะมากมายนะคะอยากจะเปิดให้นานแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าไฟล์อาจจะมีปัญหานะคะก็เดี๋ยวเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาแก้ตัวนะคะเดี๋ยวจะเอาเพลงที่นักเรียนขอมาเปิดให้ใหม่นะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะแก้ตัวพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ